สนามฟูลมาราธอนที่โลกจับตามองนะครับเกียวโตมาราธอน2023ครับกำลังจะเริ่มขึ้นวันพรุ่งนี้ครับ19กุมภาพันธ์นะครับ CWX นะครับชวนมือเก๋าอย่างพี่เต๋าสมชายเมจิอโนมาที่มีประสบการณ์ตรงเคยลงสนามมาแล้วนำทัพคนในวงการบันเทิงครับไม่ว่าจะเป็นพี่ป๊อกวงซิลนะครับผมแล้วก็พิธีกรคนเก่งอย่างพี่เดลิลี่แล้วก็พี่น้ำนุ่นอาทิตยานะครับรวมถึงอินฟลูเอนเซอร์หลายคนเลยไปร่วมพิชิต 42.195 กิโลเมตรครับวิ่งรอบเกียวโตนะครับเมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็นกรีนซิตี้ครับแม้จะมีการคาดการณ์ว่าวันจริงเนี่ยอาจจะมีอุปสรรคนะฮะมีฝนแล้วก็อุณหภูมิที่ต่ำกว่า5องศาอาจจะทำให้วิ่งช้าลงจนถูกคัตออฟตัดออกจากการแข่งขันครับแต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีผลนะครับถ้าฟังจากพลังเสียงระหว่างที่ทุกคนเนี่ยมารับบีฟแล้วหรือว่ามารับหมายเลขนักวิ่งเมื่อบ่ายวันนี้ที่มิยาโกะเมสเซศูนย์ประชุมใหญ่ที่สุดในเกียวโตครับเลขมงคลครับ19259นะครับซ้อมเยอะฮะต้องซ้อมเพราะว่า20โลแรกเนี่ยคุณต้องขึ้นเขาเป็นมาราธอนทางเรียบที่ต้องขึ้นเขาตลอดแล้วสิ่งสำคัญคือเราต้องทำให้เราแข็งแรงแล้วก็กล้ามเนื้อแข็งแรงเพราะว่ามันจะหนาวมากแล้วสิ่งสำคัญวันที่19นี่ตามพยากรณ์อากาศนี่คือฝนตกเราต้องเอาแรงร่างกายเนี่ยไปสู้กับฝนด้วยแต่ละ10กิโลเมตร10กิโลเมตรที่ผ่านไปพี่รู้สึกว่ามันหนักขึ้นมันอย่างนี้ฮะมันไม่ได้เกี่ยวกับ10กิโลเมตรฮะมันเกี่ยวกับว่าที่นี่มันมีคัตออฟ9จุด19260ครับผมบอกเลยรอกันเจอกันตอนจบ6ชั่วโมงขอให้แบบจบแบบไม่เจ็บอันนี้คือแบบที่ตั้งใจไว้จะรอให้กำลังใจครับได้ครับขอบคุณมากนะครับเดือนที่แล้ววิ่งไป100กว่าโลใช่ยอดรวมทั้งหมดยอดรวมทั้งเดือนโอ้โหซึ่งมันเป็นตัวเลขที่คนที่จะวิ่งมาราธอนก็จะเกินเนี้ยแหละก็ควรจะซ้อมประมาณก็ควรจะซ้อมประมาณสนามญี่ปุ่นนี่ก็มีประสบการณ์มาแล้วด้วยมีทั้งดีและไม่ดีใช่ครั้งนี้มันเหมือนแบบกลับมาตอกย้ำว่าเราจะทำได้หรือเปล่าเนาะอะอย่างน้ำนุ่นอะครั้งแรกอะจบแต่พอครั้งที่สองมันเจอฝนแล้วก็เหมือนแบบอยากกลับมาอีกครั้งนึงเพราะว่าหลังจากที่ปิดช่วงโควิดไปอะเราก็ไม่ได้มาญี่ปุ่นเลยครั้งสุดท้ายที่มาเที่ยวญี่ปุ่นอะค่ะก็คือมาวิ่งเกียวโตมาราธอน2020และพี่เมจิอโนมานะครับเจ้าของสถิติเวลา4ชั่วโมง40นาทีในการแข่งขันครั้งล่าสุดครับบอกกับทีมข่าวของเราว่าอยากจะล้มสถิติตัวเองแต่ว่าความปลอดภัยก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนะครับควรซ้อมรวมถึงชุดในการแข่งขันที่เซฟที่สุดครับ 100% พร้อมมากๆค่ะก็ทั้งเรื่องของอาหารการกินการนอนหลับแล้วก็เรื่องของการเตรียมกล้ามเนื้อด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกเนี่ยพอระยะการวิ่งไกลๆนะคะอย่างที่บอกคือนอกจากกล้ามเนื้อแล้วก็พวกเสื้อผ้าต่างๆที่ต้องใส่โดยเฉพาะในสายมาราธอนที่เราต้องวิ่งนานๆไกลๆไปเรื่อยๆแบบมากกว่า 3-4 ชั่วโมงอย่างเงี้ยพอถึงจุดที่ประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงเนี่ยกล้ามเนื้อของเรามันจะล้าทีนี้ถ้าเกิดว่าเราได้กางเกงหรือว่าพวกคอมเพรสชั่นที่มันรัดกล้ามเนื้อเนี่ยเวลาเราวิ่งไปเนี่ยมันก็จะทำให้กล้ามเนื้อเรายังคงแอคทีฟอยู่ได้ด้วยโดยที่เราไม่ต้องออกแรงเองมากเกินไปค่ะไม่ใช่รู้สึกว่าเป้าหมายในการมาเกียวโตในครั้งนี้อยากจะเป็น be a better you ในฐานะที่แบบรู้สึกวิ่งแล้วมีความสุขอยากจะเป็นอาการแบบนี้มากกว่าค่ะขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ